วิธีช่วยให้ฟันขาวรักษาฟันผุแถมยังช่วยลดกลิ่นปากหากใครที่มีปัญหาเรื่องฟันผุมีกลิ่นปากหรือไม่ก็ฟันเหลืองจนทำให้มีปัญหาช่องปากตามมาวันนี้เรามีวิธีรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากด้วยขมิ้นมาฝากกันค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นต้นแถมขมิ้นยังช่วยรักษาอาการหรือโรคต่างๆได้อย่างดีแถมยังนำมาขาดพอกเพื่อดูแลผิวพรรณได้อย่างดีอีกด้วยวิธีรักษาฟันผุและช่วยทำให้ฟันของคุณขาวได้ด้วยขมิ้นชันส่วนผสมมีดังนี้ผงขมิ้น4ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าว 2.5 ช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการนำผงขมิ้นและเบกกิ้งโซดามาผสมเข้าด้วยกันใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปจากนั้นคนมันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้เป็นอันเสร็จพิธีวิธีใช้นำที่เราทำขึ้นมานั้นไปแปรงฟันแทนยาสีฟันและแปรงฟันเหมือนปกติเป็นระยะเวลา2นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้คุณก็จะได้รอยยิ้มที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนเรียบเรียงเนื้อหาโดยไข่เจียว.com ขอขอบคุณคลิปจาก Secret of Longevity อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ